สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่อธิบายตัวอย่างการคำนวณนะครับของแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะครับก็จะมีทั้งหมด3-4ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็เป็นตัวอย่างการคำนวณหา APF ของยูนิตเซลล์ชนิด FCC นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกกันเลยนะครับในแบบฝึกหัดอันนี้นะครับก็ให้ยูนิตเซลล์ FCC มานะครับแล้วก็ต้องการที่จะหาอะตอมิกแพ็กกิ้งแฟคชั่นของยูนิตเซลล์อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราดูยูนิตเซลล์อันนี้นะครับข้อมูลที่สำคัญของเรามีอยู่2ชิ้นนะครับข้อมูลแรกก็คือใน FCC เนี่ยนะสามารถที่จะบรรจุรูปทรงกลมได้ทั้งหมดกี่ลูกถ้าหากว่าเรานับดูนะครับตรงลูกทรงกลมที่อยู่กลางหน้านะครับก็มีทั้งหมด6หน้าแต่ละหน้าเนี่ยก็คือสามารถที่จะพิจารณาได้ว่ามันอยู่ในยูนิตเซลล์นี้แค่เพียงครึ่งลูกทรงกลมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีนะครับเรามีทั้งหมด6หน้านะครับแล้วก็หน้าละครึ่งทรงกลมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนลูกทรงกลมนะครับอันนี้ 2.1 นะครับจำนวนลูกทรงกลมนะครับก็เท่ากับ6หน้าแล้วก็แต่ละหน้าก็เป็น1ส่วน2แล้วก็มีแต่ละมุม8มุมนะครับ8มุมมุมละ1ส่วน8นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีทั้งหมด4ลูกนะครับโอเคทีนี้ข้อมูลสำคัญชิ้นที่2ก็คือว่าแต่ละลูกทรงกลมเนี้ยนะครับมีรัศมีเท่าไหร่แล้วเราก็ควรที่จะพิจารณากำหนดหาค่า R ให้มันอยู่ในรูปของ A นะครับหรือว่า lattice constant ของลูกทรงกลมอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พิจารณาส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะวาดออกมาได้ว่าอันนี้เป็น lattice constant A แล้วก็ A แล้วก็ระยะตรงนี้ก็คือ 4R นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถที่จะเขียนอาศัยสูตรไพทาโกรัสนะครับก็สามารถที่จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง A แล้วก็ R ได้ตามสูตรนี้นะครับก็จับย้ายข้างนะครับยกกำลัง2ย้ายข้างก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยตนเองง่ายๆว่า R นะครับเขียนให้อยู่ในรูปดังนี้ได้นะครับก็ได้ R อยู่ในรูปของ A ละนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับก็สามารถที่จะมาหาค่าAtomic Packing Fraction ได้นะครับง่ายๆก็ by definition นะครับพารามิเตอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ได้ว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของลูกทรงกลมนะครับหารด้วยปริมาตรของลูกบาศก์นะครับซึ่งเรามี4ลูกทรงกลมนะครับก็แต่ละทรงกลมก็มีปริมาตร4ส่วน3 πr ยกกำลัง3นะครับแล้วก็ปริมาตรของลูกบาศก์กว้างคูณยาวคูณสูง a ยกกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ r นะครับเอา r ใส่เข้ามาในนี้นะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ออกมาได้ว่านะครับมันมีค่าเท่ากับ 4π หารด้วย6 square root 8นะครับซึ่งก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เป็น 0.74 เพราะฉะนั้นแล้วก็คำตอบของข้อนี้ก็คือ 0.74 นะครับหรือว่า 74% นะครับนี่คือ APF ของ FCC นะครับความหมายทางกายภาพของเลข 74% นี้ก็คือว่าใน FCC เนี้ยนะครับก็ปริมาตรที่ถูกครอบครองโดยรูปลูกบาศก์นี้นะครับก็ 74% ที่เหลืออีก 26% ก็เป็นที่ว่างนะครับช่องว่างขอโทษทีภาพมันสั่นนิดหน่อยนะครับขากล้องมันอยู่ใกล้กับโต๊ะโอเคนี่เป็นตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่2เป็นตัวอย่างที่ให้หาความเข้มข้น
ของซิลิคอนนะครับก็โจทย์ให้ข้อมูลมาว่าซิลิคอนของเรามีลัตติสคอนสแตนต์เท่ากับ 5.43 อังสตรอมนะครับก็คือระยะตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะทราบว่ามีซิลิคอนอะตอมเนี่ยกี่อะตอมในระนาบ100นะครับกี่อะตอมต่อพื้นที่นะครับฉะนั้นแล้วค่าตรงนี้ก็คือค่า aerial concentration นะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวผมจะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วในข้อนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็คือในระนาบ100ฉะนั้นเราก็วาดระนาบ100นะครับถ้าหากว่าคุณพิจารณาดูที่ระนาบนี้นะครับระนาบ100ก็คือที่ระบายตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวาดอะตอมกลมๆเนี่ยออกมาได้5ลูกในระนาบ100นะลูกอื่นนี่ถือว่าอยู่ในระนาบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่นับระนาบ100มีแค่5ลูกตรงนี้นะครับคุณจะมาดูระนาบด้านล่างนี้ก็ได้ก็จะมีอยู่แค่5ลูกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราวาดแค่เฉพาะตรงนี้ออกมานะครับก็จะได้ว่ามีรูปที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือซิลิคอนระนาบ100นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประกอบไปด้วยอะตอม1อะตอมละนะครับแล้วก็อันนี้ก็1/4 1/4 1/4 1/4เพราะฉะนั้นแล้วก็ในระนาบเนี้ยนะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตได้2ซิลิคอนอะตอมนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้นะครับกับตรงนี้ก็คือลัตติสคอนสแตนต์นะครับ A เพราะฉะนั้นแล้ว aerial density ของอันนี้ก็คือ2ซิลิคอนอะตอมต่อ A ยกกำลัง2นะครับโดยที่ A อันนี้ก็คือ 5.43 คูณ10ยกกำลังลบ8เซนติเมตรนะครับก็สามารถที่จะเขียนออกมาได้ว่าเป็น เป็น เท่านี้นะครับโอเคก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้คำตอบเป็นประมาณ 6.8 คูณ10ยกกำลัง14นะครับแล้วก็หน่วยนะครับก็เป็นอะตอมต่อพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นข้อมูลชิ้นแรกที่โจทย์ถามนะครับกี่อะตอมต่อพื้นที่นะครับข้อมูลชิ้นที่2ที่โจทย์ต้องการทราบก็คือกี่อะตอมต่อปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกี่อะตอมต่อปริมาตรนี่ก็สามารถที่จะกำหนดได้โดยการนับอะตอมอีกเช่นกันนะครับทีนี้จากข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ FCC นะครับมี6อะตอม6หน้านะครับมี6หน้าแล้วก็มี8มุมนะครับแต่ว่าความพิเศษของข้อนี้ก็คือว่ามันมีอะตอมอีก4อะตอมที่ฝังตัวอยู่ในยูนิตเซลล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จากข้อเมื่อสักครู่นี้ที่เราพิสูจน์กันแล้วว่า FCC เนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตอะตอมได้4อะตอมทั้งหมดนะครับแล้วในข้อนี้นะครับเป็น FCC 2สับ2สับลัตติสนะครับแล้วก็อันนึงซัพพอร์ต4กับ1ซัพพอร์ตอีก4เพราะฉะนั้นแล้วรวมแล้วเนี่ยในลูกบาศก์เนี้ยสามารถที่จะใส่อะตอมเข้าไปทั้งหมดได้8อะตอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับโจทย์ข้อ2ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะคำนวณได้ง่ายๆว่าสามารถที่จะใส่ซิลิคอนได้8อะตอมนะครับต่อปริมาตร A ยกกำลัง3นะหรือก็คือ8หารด้วยเท่านี้ก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ค่าเป็น5คูณ10ยกกำลัง22ซิลิคอนอะตอมต่อปริมาตรนะครับซึ่งตัวเลขนี้เราก็ส่วนใหญ่ในหนังสือนะครับในตำราก็จะเขียนกันแบบสรุปคร่าวๆโดยที่ละหน่วยซิลิคอนอะตอมนี้ไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับก็มักจะเขียนเป็นประมาณนี้นะครับ5คูณ10ยกกำลัง22ต่อลูกบาศก์เซนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นคำตอบส่วนที่2นะครับอันนี้ส่วนแรกนี่คือ aerial density
อันนี้ก็คือ aerial concentration อันนี้เป็น volume concentration นะครับแล้วก็สุดท้ายโจทย์ก็ถามว่าแล้ว1 part per million นะครับของสารเจือปนเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับกี่อะตอมต่อปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราทราบโฮสต์นะครับ concentration ของโฮสต์หรือว่าเจ้าบ้านละอันนี้สำหรับของสารเจือหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้ว1 ppm ก็คือหมายถึง1 part นะครับ per million partsนะครับนี่คือ1 ppm นะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือ1 p 1 1หารด้วย10ยกกำลัง6นะครับแล้วก็จับคูณกับตัวนี้นะครับก็จะได้ว่านะครับ1 ppm เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง22หาร10ยกกำลัง6เนาะก็จะได้คำตอบเป็นดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือความเข้มข้นของ1 ppm ในแลตติสของซิลิคอนนะครับก็หมายถึง5คูณ10ยกกำลัง16อะตอมต่อลูกบาศก์เซนนะครับก็จบตัวอย่างคำนวณตัวอย่างที่ 2.2 นะครับข้อต่อไปเป็นตัวอย่าง 2.3 นะครับตัวอย่าง 2.3 นี่วัตถุประสงค์ก็คือให้เราสามารถที่จะกำหนดหาค่า density ของสารกึ่งตัวนำที่สำคัญต่างๆได้โดยที่ให้ข้อมูลเบสิกมานะครับข้อมูลเบสิกที่ให้มาก็2ชิ้นนะครับข้อมูลชิ้นแรกก็คือว่า lattice constant ให้มาสำหรับซิลิคอนเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็เลขอะตอมเอ้ยไม่ใช่มวลอะตอมนะครับของซิลิคอนเป็นเท่านี้นะครับก็ควรที่จะกำหนดหาค่า density ของมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติว่าเรายังไม่เห็นตัวเทานะครับเฉลยแล้วมาคำนวณดูนะครับว่าจะกำหนดหาค่า density ของซิลิคอนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อ 2.3 นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับโอเคงั้นเราทราบจากข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าlattice ของยูนิตเซลล์ของซิลิคอนเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะใส่ได้8ซิลิคอนอะตอมนะครับต่อA ยกกำลัง3นะครับก็คือ 5. โอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็คือในปริมาตรเท่านี้สามารถที่จะใส่ซิลิคอนอะตอมอันนี้เลข8นะอันนี้ S นะครับโอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราควรที่จะมากำหนดว่าในปริมาตรเท่านี้มันมีซิลิคอนกี่โมนะครับแล้วก็แปลงจากโมให้เป็นกรัมได้อาศัยมวลอะตอมที่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทั้งหมดเนี่ยนะเราก็หารด้วยเลขอะโวคาโดนะครับก็สามารถที่จะเขียนได้เป็นดังนี้ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมต่อโมนะครับต่อโมผมก็ยกโมขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถที่จะระบุได้ว่าในดิอะมอนด์แลตติสนะครับของซิลิคอนเนี่ยมี8ซิลิคอนโมนะครับต่อปริมาตรเท่านี้นะครับคูณอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จากข้อมูลเพิ่มเติมที่โจทย์ให้มาก็คือซิลิคอนเนี่ยนะครับมีโมโนตอมเป็น 28.1 กรัมต่อซิลิคอนโมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ซิลิคอนโมก็ตัดกันออกไปก็จะเหลือหน่วยเป็นกรัมนะครับต่อลูกบาศก์เซนนะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมากรัมต่อลูกบาศก์เซนนะครับเวลากดเครื่องคิดเลขก็อย่าลืมยกกำลัง3ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะผิดกันที่เลขยกกำลังเนี่ยแหละนะครับก็ตัวนี้คูณอันนี้นะครับแล้วก็หารด้วยอันนี้ยกกำลัง3แล้วก็คูณอันนี้นะครับก็พิสูจน์ออกมาได้ว่ามีค่าประมาณ 2.33 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะครับสำหรับกรณีของซิลิคอนนะครับทีนี้ในกรณีของแกลเลียมอาร์เซนไนด์นะครับก็จะมาแสดงวิธีคำนวณตัวเลขนี้ด้วยเช่นกันนะครับสาเหตุก็คือว่าแกลเลียมอาร์เซนไนด์เนี่ยเป็นซิงค์เบลนด์เพราะฉะนั้นแล้ววิธีคิดเนี่ยก็จะแตกต่างจากกรณีของไดมอนด์เล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าข้อมูลเบสิกที่ให้มาก็ lattice constant นะครับแล้วก็มวลอะตอมของแกลเลียมมวลอะตอมของอาร์เซนิกนะครับสมมุติว่าให้มวลอะตอมของแกลเลียมมาเป็น 69.7 แล้วก็ของอาร์เซนิกเป็น 74.9 นะครับเราจะคำนวณหาค่าตัวนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับก็อันดับแรกเราก็ต้องพิจารณาว่าแกลเลียมอาร์เซนิกนั้นเป็นซิงค์เบลนด์นะครับเมื่อมันเป็นซิงค์เบลนด์แล้วเนี่ยนะครับไอตัวอะตอมนะครับในยูนิตเซลล์ของมันนะก็จะมี4ลูกที่เป็นแกลเลียมแล้วก็4ลูกที่เป็นอาร์เซนิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในยูนิตเซลล์ของแกลเลียมอาร์เซนายซึ่งเป็นซิงค์เบลนด์เนี้ยนะครับเรามี4แกลเลียมอะตอมบวกด้วย4อาร์เซนิกอะตอมนะครับต่อปริมาตรปริมาตรในที่นี้ก็คือlattice constant ของแกลเลียมอาร์เซนายยกกำลัง3นะครับซึ่งก็คือ 5.65 อังสตรอมหรือว่าเท่านี้เซนติเมตรยกกำลัง3นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปริมาณจำนวนแกลเลียมอะตอมอาร์เซนิกอะตอมที่อยู่ในปริมาตรเท่านี้แล้วก็ขั้นตอนในการกำหนดหา density นะครับก็จะคล้ายๆกับของกรณีของซิลิคอนนั่นก็คือแปลงจากอะตอมให้เป็นโมแล้วก็แปลงจากโมให้เป็นกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยขั้นตอนเดิมนะครับอะตอมต่อโมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปแปลว่าข้างบนเนี่ยเรามี4แกลเลียมโมบวกด้วย4อาร์เซนิกโมนะครับแล้วก็ปริมาตรเท่านี้คูณด้วยเลขอะโวคาโดนะครับโอเคนั้นในลำดับต่อไปก็คือแปลงจากโมให้เป็นกรัมแค่นั้นเองนะครับโจทย์ให้ข้อมูลมาว่าเพราะฉะนั้นผมขอย้ายโมเข้ามาข้างในนะครับก็จะได้เขียนออกมาให้ชัดเจนว่าเป็น4แกลเลียมโมบวกด้วย4อาร์เซนิกโมนะครับแล้วก็โจทย์ให้ข้อมูลมาว่า1แกลเลียมโมเนี่ยนะครับก็คือ 69.7 กรัม 69.7 กรัมต่อแกลเลียมโมนะครับแล้วก็ในกรณีของอาร์เซนิกนะครับก็คือ 74.9 กรัมต่อโมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้นะครับก็สามารถที่จะกำหนดหา density ได้ง่ายๆละเพราะว่าหน่วยของเราเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กรัมต่อลูกบาทเซนนะครับแล้วก็คูณกันนะครับ4คูณเท่านี้บวกด้วย4คูณเท่านี้นะครับแล้วก็หารด้วยเท่านี้ยกกำลัง3คูณด้วยเลขอะโวคาโดนะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ว่าdensity นะครับของแกลเลียมอาร์เซนายนะก็มีค่าประมาณ 5.33 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วด้วยแนวทางนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราทราบตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่ทราบค่าสมมุติว่าตัวนี้เราไม่ทราบค่านะครับแล้วโจทย์ให้ตัวนี้มาเราก็อาศัยขั้นตอนนี้ในการกำหนดหาค่าตรงนี้ได้ใช่ไหมครับและนี่คือสาเหตุที่โจทย์ข้อนี้นะครับเราได้ให้มาในลักษณะที่ว่าเลขทึบเนี่ยตัวทึบเนี่ยคือข้อมูลที่ให้มาแล้วก็สีเทาคือข้อมูลที่ต้องการถามนะครับโอเคนะเพียงแต่ว่าผมแสดงวิธีทำหาคำตอบอันนี้ภายใต้สมมติฐานว่าสองข้อมูลสองชิ้นนี้โจทย์ให้มานะครับแต่ว่าในสมมุติว่าถ้าเราถูกถามนะครับว่าตัวเลขนี้เป็นเท่าไหร่โดยที่ให้ข้อมูล3ชิ้นนี้มาเราก็ต้องสามารถที่จะกำหนดได้หรือในกรณีของอินเดียมฟอสไฟนะครับให้ตัวเลข3ตัวเลขนี้มาก็ต้องสามารถที่จะกำหนดตัวนี้ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างที่ที่3สำหรับบทที่2นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับการโดปนะครับหรือว่าการเจือสารนะครับแล้วก็ในการเจือสารนั้นนะครับความเข้มข้นของสารเจือในเฟสเหลวกับเฟสแข็งเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อัตราส่วนก็ถูกกำหนดโดยค่า K ตัวนี้นะครับสัมประสิทธิ์การแยกตัวสมดุลนะครับแล้วก็ข้อนี้นะครับโจทย์ให้ข้อมูลมาว่านะครับเรามีซิลิคอนที่อยู่ในภาวะเหลวเนี่ยนะครับ5กิโลกรัม
อ๋อโทษเดี๋ยวอ่านโจทย์ข้อมูลตั้งแต่แรกดีกว่านะครับก็คือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือซิลิคอนที่ถูกโดบด้วยอะตอมของฟอสฟอรัสเป็นด้วยความเข้มข้น10ยกกำลัง16อะตอมต่อปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพารามิเตอร์นี้เป็นพารามิเตอร์ที่เป็นซับสเตรทที่เขาซื้อขายกันซึ่งอยู่ในสภาวะของแข็งนะครับทีนี้ในสำหรับผู้ปลูกผลึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้หมายถึงSolidนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้ในเราในฐานะผู้สังเคราะห์วัสดุนะครับผู้ปลูกผลึกนะครับเราก็จะต้องมากำหนดว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ข้อมูลมาว่าสำหรับ P in silicon เนี่ยนะครับก็ K ตัวนี้เท่ากับ 35% หรือ.35นะครับโจทย์ก็ถามข้อมูล2ชิ้นนะครับก็คือต้องมีนะครับถ้าหากว่า requirement คืออันนี้นะครับเราจะต้องใช้ P เท่าไหร่ในเฟสเหลวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว requirement เป็น solid นะครับแล้วก็ liquid เนี่ยมันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อมูลชิ้นที่2ที่โจทย์ต้องการก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีวัสดุตั้งต้นนะครับก็คือซิลิคอนนะครับเท่านี้5กิโลกรัมนะครับเราจะต้องใส่ฟอสฟอรัสเข้าไปเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เรามากำหนดหาความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเฟสเหลวกันก่อนนะครับอาศัยสูตรนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับข้อสุดท้าย 2.4 นะครับสิ่งที่ข้อมูลที่เขียนออกมาซ้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับโทษนะครับโจทย์ต้องการนะครับลูกค้าต้องการซิลิคอนที่ถูกโดบที่10ยกกำลัง16นะครับแล้วก็ค่า K เท่ากับ .35 ดังนั้นแล้ว CL หรือว่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเฟสเหลวนะครับก็จับย้ายข้างแค่นั้นก็จะเป็น10ยกกำลัง16ฟอสฟอรัสอะตอมนะครับต่อปริมาตรหารด้วยจับย้ายข้างนะครับหารด้วย KO ก็คือ.35นะครับขอเขียนค้างเอาไว้แบบนี้นะครับโอเค ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีซิลิคอน5กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเรามีซิลิคอน5กิโลกรัมก็คือเรามีซิลิคอน 5,000 กรัมนะครับเราก็ต้องแปลงมวลเนี่ยให้มันเป็นวอลลุ่มซะเป็นปริมาตรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเข้มข้นในหน่วยอะตอมต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าวัตถุดิบวัสดุตั้งต้นของเราเนี่ยมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาศัยข้อมูลจากโจทย์ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าซิลิคอนเนี่ยมีdensity นะครับอันนี้ซิลิคอนนะครับมี density 2.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะแปลงน้ำหนักนะครับของซิลิคอน5กิโลกรัมหรือ 5,000 กรัมเนี่ยเป็นปริมาตรได้ง่ายๆนะครับก็เท่ากับอันนี้นะครับแล้วก็กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วซิลิคอน5กิโลกรัมก็แปลงออกมาเป็นปริมาตรได้เท่านี้ลูกบาศก์เซนนะครับโอเคถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเจือซิลิคอนอันนี้นะครับด้วยฟอสฟอรัสเท่านี้นะครับเราก็จับปริมาณ2อันนี้นะครับคูณกันนะครับอันนี้เป็นก็จะได้ว่านะครับปริมาณของปริมาณของฟอสฟอรัสที่ต้องใช้ในวัสดุนะครับในสารตั้งต้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับแล้วก็คูณด้วยเท่านี้ P อะตอมต่อลูกบาศก์เซนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนฟอสฟอรัสที่ต้องการทั้งหมดคือเท่านี้อะตอมนะครับก็แปลงจากอะตอมให้เป็นโมแล้วก็จากโมให้เป็นกรัมแค่นั้นแปลงจากอะตอมให้เป็นโมก็หารด้วยเลขอะโวคาโดนะครับอะตอมต่อโมแล้วก็โจทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับมีมวลอะตอมเท่ากับ31กรัมต่อโมนะครับนี่คือข้อมูลในบรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับ31กรัมต่อโม
โมของฟอสฟอรัสนะครับงั้นก็ตัด P โมนะครับก็จะได้คำตอบนะเพราะงั้นแล้วหน่วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือโดปก็คือน้ำหนักของของฟอสฟอรัสที่จำเป็นที่จะต้องใช้ก็เอาตัวนี้คูณนี้คูณนี้นะครับแล้วก็หาร3ปริมาณนี้ก็จะพิสูจน์ออกมาได้ว่านะครับมวลของฟอสฟอรัสนะครับที่ต้องใช้ก็คือ 3.2 มิลลิกรัมนะครับโอเคก็วิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับได้แสดงตัวอย่างคำนวณนะครับของแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะครับ